กลับมาพบกับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับคู่ที่2ฝ่ายแดงครับหลานย่าโมววัฒนะฝ่ายน้ำเงินศักดิ์นลินสอจอโต้งปลาจีนครับเอาละครับคู่นี้อย่ากระพริบตาครับแพ้สนามเตรียมตัวเลยครับมีสิทธิ์ได้สอยต่อเนื่องครับมาหาคุณหมอสอยคู่แรกเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคู่นี้มาแนวโน้มบวกหมัดบวกศอกกันแบบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับมาเลือดมายังเลือดโอ้โหนี่ครับแดงหลานยาโมน้ำเงินศักดิ์นลินโอ้ยขวาคนละแข้งโอ้โหสุดมันเลยครับคู่ที่2โดนแข้งขวาครับเต็มคำครับหลานยาโมขยับหาช่องอยู่นะครับศักดิ์นลิน107ครับขยับหาเรื่องอย่างเดียวศักดิ์นลินตื้อเข้าไปครับแหมเป๊ะโอ้โหกว่าจะเดินเข้าไปถึงตัวนี่ต้องโดนไปก่อนนะครับศักดิ์นลินหลานยาโมมีแข้งทั้งซ้ายทั้งขวารอบวกครับไล่ครับโอ้เอาหมัดกับแข้งล็อกในครับหลานยาโมล็อกเหนียวล็อกเพื่อให้กรรมการแยกครับโอ้ศักดิ์นลินนี่ต้องเดินเบียดนะครับมีหมัดขวานี่จะเป็นอาวุธเด็ดนะครับโอ้โหมอนยันหลักลูกนี้นี่หงายหลังทั้งยืนนะครับแต่ก็ไม่สนนะครับพุ่งเข้าใส่เลยครับศักดิ์นลินเบียดเข้าไปเข้าไปนี่โดนแข้งขวาหลานย่าโมเตะขวานะครับเข้าไหนก็มีขาแล้วก็มีหมัดด้วยโอ้โหเรียกว่ามาแต่ละอย่างนี่แรงๆครบเครื่องจริงๆครับว้าช่วงปลายยก3เหมือนน้ำเงินแกจะเล่นเกมแล้วก็เล่นเกินครับใจร้อนเกินทำให้นี่ครับมาหลานย่าโมมาตอนนี้เหมือนจะเลือกออกแต่ว่าเดี๋ยวดูครับความพยายามน้ำเงินจะสำลิดผลเมื่อไหร่คุณออสมีขู่ด้วยนะครับหลานย่าโมโอ้ศักดิ์นลินนี่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับคือหลวมไปหน่อยครับโดนไปพอสมควรเลยครับพยายามจะเปิดเกมเอาเข้าคืนให้ได้ครับเพราะว่าแม่ยกที่ผ่านมานี่โดนไปหลายชุดอยู่เหมือนกันตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียฉีดก้อนโตให้กับศักดิ์นลินครับตีได้ไหมแม่รวบไว้ก่อนครับหลานย่าโมกรรมการดึงทั้งคู่มาครับสู้กันกลางเวทียังน่าสนใจนะครับคู่นี้โอ้โหนี่ครับจะสำลิดผลหรือเปล่าความพยายามของฝ่ายน้ำเงินศักดิ์นลินรูปเกมเริ่มดีขึ้นครับยกนี้โอ้โหแต่ว่าดูครับหลานย่าโมแกนิ่งแกตั้งแกคอยบวกคอยสวนเนี่ยครับโอ้โหมันต้องโมโหยิ่งขึ้นอีกแล้วครับพี่อาลีโอ้โหยั่วโมโหจริงๆครับมีบาทาลูกพักด้วยเอาเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้เดินลุยศักดิ์นลินพยายามจะต่อยหมัดปล้ำในตีเข่าแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนหลานย่าโมก็ไม่ตกใจด้วยนะครับวันนี้มานิ่งด้วยแล้วก็โต้แรงๆทุกลูกครับอาวุธแกเยอะจริงๆนะครับหลานย่าโมครับพอเข้าในนี่ครับดูเหลี่ยมจับครับเหลี่ยมจับเพื่อให้กรรมการแยกนะครับเป็นการถ่วงเวลาด้วยครับหลานย่าโมครบเครื่องจริงๆครับศักดิ์นลินต้องลงทุนเยอะๆเลยครับลงมาเดินเข้ามาโดนไปก่อนโอ้โหดูครับว่าโดนยัดเข่าเข้าไปอีกครับกว่าจะถึงตัวนี่รับเยอะจริงๆครับศักดิ์นลินโอ้โหมาน้ำเงินนี่แกเก๋ากว่านะครับแต่ว่านี่ครับผ้าแดงผ้าประเภทอาวุธหลากหลายจุกจิกชกไปปวดหัวเลยครับศักดิ์นลินแต่ว่านี่ครับเนี่ยแกโอ้แกเน้นแต่ว่าโดนชิงออกก่อนครับเอานี่ครับเอาศอกโอ้โหดูครับโอ้โหมีลูกแทงลูกคานะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจจะคุมเกมแล้วหลานย่าโมศักดิ์นลินต้องเดินเบียดนะครับโอ้ดูนี่นะครับโชว์เลยครับหลานย่าโมศอกหมัดโอ้โหดูมาแต่ละดอกโดนเข้าไปนี่ทำท่าสะดุ้งเหมือนกันเอาเลยครับออกอาการให้เห็นเมาโอ้โหระคังหมดยกซะก่อนครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหลือเกินหลานย่าโมคอยเคลียร์นะครับแล้วก็มีหมัดคอยบวกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับออกซ้ายออกขวาดูว่าจะแม่นกว่าเร็วกว่าโอ้ยทิมขวาเข้าไปตรงๆหมัดเดียวกรรมการยุติการชกเลยครับแหมดูครับไม่ไหวครับแกไปเปิดหน้าเปิดตาเหลือเกินนะครับหลานย่าโมววัฒนะครับเป็นฝ่ายชนะเทนิเกิลน็อกเอาท์ศักดิ์นลินสจ.โต้งปลาจีนยกสุดท้ายนะครับยกที่5ครับผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีนะครับโอ้โหย้ำแขนสวยสดงดงามเหลือเกินครับไม่ธรรมดาครับ